สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกามาพบพอกับผมบาเอฟเนาะครับมื้อนี้ผมก็ได้แนวมาสู่กินแซ่บๆเนาะครับมื้อนี้ได้ตําซั่วข้าวปุ้นหัวหอยเชอรี่ครับมึงได้แล้วครับเป็นจะแซ่บบ่ครับได้ปลาแซลมอนทอดมาพร้อมเด้ครับมันเป็นทองปลาเนาะครับมาๆครับมากินตําซั่วข้าวปุ้นแซ่บๆนํากันเนาะครับนี่ใส่หัวหอยมาบักหลายเลยครับปนะครับเส้นปาดเส้นยาวเหนียวนุ่มคือเก่าเนาะครับนี่มาหยุมน้ำกันครับน้ำไล่แตกแล้วเหลืองๆครับใส่หอดปูดองมะพร้อมครับปูหน้าดองใส่บักกอกหน่วยนึงทั้งบักกอกทั้งบักหน้านี่เอาลงไปออกเปรี้ยวๆสักหน่อยนะครับอยากกินแล้วกินกับมาโหลดมีหน่อไม้ต้มน้ำครับเนี่ยกราบครับโอ้โหหักซ้ำมาสี่พันแซ่บๆนะครับเนี่ยพิสูจน์นัวปูหน้าดองนั่งกินอยู่หลังบ้านครับได้ยินเสียงนกบ่เหลืองๆกรอบๆครับมาเฉลี่ยหัวพอดีครับหัวใหญ่หลายมันเหนียวมันหยาบเรื่องขาดThank you.
ยังมันไหมสุดยอดกินไปแล้วแมงวันไปงั้นนี่กินปลาแดกกันมากเลยเนาะโต๊ะใครเอียงบ่นี่ฮะเนี่ยอ
ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ